แนะนำวิธีใช้งานเบื้องต้นนะครับสำหรับโปรเจคเตอร์ F3BBX06ตัวนี้นะครับเป็น3 LCD โปรเจคเตอร์นะฮะสเปคความสว่างอยู่ที่3.6 NC ลูเมนความละเอียดเป็น XGA วิธีการใช้งานขั้นตอนแรกนะครับก็คือเราต้องหาระยะฉายก่อนค่าโทริโชตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 1.5 ถึง 1.7 ต่อ1นะครับก็คืออย่างสมมุติเราจะฉายจอ150นิ้ว150นิ้ววัตต์จากซ้ายไปขวาก็คือ3.30 เมตรเราก็คูณไปที่ 1.7 ก็คือมันอยู่ที่ประมาณ 5.6 เมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็คือระยะห่างจากไอ้ตัวจอถึงตัวเครื่องนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ5.60 เมตรเซนนะฮะหลังจากนั้นนะครับก็คือให้เราทำการเชื่อมต่อสายสัญญาณให้เรียบร้อยนะครับก็คืออย่างตัวนี้ผมจะทดสอบกับไอ้ตัวกล่องนะครับเป็นกล่อง Android เป็นตัวนี้นะครับก็ทำการเชื่อมต่อสาย HDMI จากไอ้ตัวกล่องเข้ากับโปรเจคเตอร์ผ่านพอร์ต HDMI ช่องนี้นะครับให้เรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นนะครับก็คือกดเปิดเครื่องได้เลยนะครับตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์แบบหลอดนะครับก็คือการเปิดเครื่องนี่ก็คือมันจะใช้เวลาประมาณสัก5วิถึง10วินาทีนะครับแล้วก็ภาพก็ค่อยๆสว่างขึ้นมาจนประมาณสัก1นาทีนะครับคือความสว่างมันถึงจะเต็ม 100% นะครับก็คือมันจะต่างกับแบบเลเซอร์หรือแบบ LED นะครับก็คือถ้าเป็นแบบเลเซอร์นะครับก็คือเรากดเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยก็คือภาพมันจะสว่าง 100% ทันทีเลยนะฮะเมื่อเปิดเครื่องเสร็จนะครับก็คือไอ้ตัวโปรเจคเตอร์คือจะแสดงผลเป็น16:9อัตโนมัตินะครับเพราะว่าไอ้ตัวกล่อง Android นี่คือเป็นสัดส่วน16:9นะครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้เป็นสัดส่วน4:3นะฮะแต่ไฟล์ต้นทางเรามา16:9มันก็เลยฉายออกไปที่16:9ก็คือจะเต็มจอ16:9พอดีนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทำการโฟกัสนะครับโฟกัสภาพก็คือผมแนะนำให้กดเมนู1ครั้งนะฮะมันก็จะโชว์ตัวอักษรประมาณนี้แล้วค่อยกดโฟกัสนะครับปุ่มโฟกัสตรงบนเครื่องนะครับปุ่มแรกนะฮะโฟกัสเรื่อยๆครับจนกว่าภาพจะคมชัดปุ่มปรับเอียงนะครับของ F3 จะมีทั้งหมด3จุดนะครับก็คือจุดแรกก็คือเป็นปรับสูงต่ำได้นะฮะก็คือตรงนี้นะครับปุ่มที่2ก็คือเอียงขวานะครับก็คือจะเป็นปุ่มนี้นะครับแล้วก็จะมีเอียงซ้ายนะครับปรับตรงนี้ได้นะครับปุ่มบนเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดเลนนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นปุ่มโฟกัสนะฮะโฟกัสภาพนะครับส่วนนี้เป็นซูมนะครับเป็นซูมอินเอาท์ส่วนปุ่มตัวนี้นะครับเป็นการปรับคีย์สโตนแน่นอนนะครับปรับคีย์สโตนแน่นอนก็คืออย่างสมมติระหว่างเครื่องเอียงซ้ายขวานะครับภาพก็จะเกิดค้างหมูเราก็เลยใช้ปุ่มในตัวนี้ปรับช่วยได้นะครับเพื่อให้ภาพพอดีจอนะครับอันนี้คือปรับแนวนอนซ้ายขวานะครับแต่ถ้าจะปรับแนวตั้งนะครับแนวตั้งจะเป็น2ปุ่มนี้นะฮะเป็นปรับคีย์สโตนแนวตั้ง2ปุ่มนี้นะครับแต่ถ้าจะปรับภาพนะครับเป็น Quick Corner นะครับ Quick Corner ก็คือเป็นการปรับภาพทีละมุมอิสระนะครับคือเราสามารถปรับทีละมุมได้เลยทั้ง4มุมนะฮะปรับทีละมุมอิสระเลยวิธีการปรับ Quick Corner นะครับขั้นตอนแรกให้ไปที่ปุ่มเมนูนะครับกดเมนู1ครั้งนะเลื่อนลงมาที่การตั้งค่ากด Enter เข้าไปเลื่อนลงมาที่ปรับภาพสี่เหลี่ยมค้างหมูนะครับกดเข้าไปเลยนะครับมันก็จะโชว์2ตัวนะครับมีการปรับภาพแบบHV นะครับปรับ HV ก็คือเป็นการปรับแบบแนวตั้งแนวนอนอย่างเมื่อกี้นะครับแต่ทีนี้เราจะเลือกมาเป็นQuick Corner เราก็เลื่อนลูกศรลงมาแล้วก็กด Enter นะฮะมันก็จะโชว์ทั้ง4มุมประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถเลือกปรับได้เลยนะครับเดี๋ยวสมมติผมจะปรับมุมซ้ายบนแล้วกันนะครับกด Enter เข้าไปก็ประมาณนี้นะครับก็คือเราสามารถเลือกปรับได้ทีละมุมอิสระเลยนะครับเมื่อปรับเสร็จทีละมุมนะครับก็กด Enter แล้วก็ไปปรับมุมอื่นๆนะครับให้มันพอดีกับไอ้ตัวขอบจอเรานะครับแต่การใช้งาน Quick Corner นะครับทุกครั้งก็คือเราต้องปรับภาพให้มันล้นจอทั้ง4มุมเราถึงจะใช้ไอ้ตัวฟังก์ชัน Quick Corner ได้นะครับแต่พยายามอย่าให้มันล้นจอเยอะนะครับก็คือประมาณล้นนิดหน่อยเพื่อที่ให้เราสามารถใช้ฟังก์ชันไอ้ตัว Quick Corner ได้นะครับเมื่อปรับเสร็จนะครับทั้ง4มุมก็คือกดย้อนกลับไปเลยนะครับทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะติดตั้งไอ้ตัวโปรเจคเตอร์ใหม่นะครับก็คือเราต้องทำการรีเซ็ตควิกคอร์เนอร์นะครับเพราะว่าการติดตั้งใหม่เนี่ยคือเราอาจจะวางไอ้ตัวโปรเจคเตอร์ไม่อยู่มุมเดิมนะครับเราต้องทำการรีเซ็ตวิธีการก็คือกดปุ่ม HV บนตัวเครื่อง1ครั้งนะครับโปรเจคเตอร์ก็จะโชว์หน้านี้ขึ้นมานะครับให้เรากดปุ่ม ESC นะครับบนรีโมทก็ได้นะครับ ESC ปุ่มนี้นะครับกดค้างไว้ประมาณสัก2วินาทีนะฮะโปรเจคเตอร์ก็จะถามว่ารีเซ็ตควิกคอร์เนอร์หรือว่าเปลี่ยนเป็น HD นะครับแล้วก็ทำการรีเซ็ตควิกคอร์เนอร์นะครับกด Enter ได้เลยเรียบร้อยครับแค่นี้นะครับตัวโปรเจคเตอร์ก็จะคืนค่าเป็นค่าโรงงานนะครับประมาณนี้
แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นการปรับภาพแบบ HD นะครับก็เหมือนเดิมนะครับกดปุ่ม HD 1ครั้งนะครับแล้วก็ESC ค้างประมาณสัก2วินะครับเลื่อนลงมาที่เปลี่ยนเป็นปรับภาพ HD แล้วก็กด Enter แค่นี้เองนะครับวิธีการปรับภาพนะครับก็คือให้ไปที่เมนูนะครับเลื่อนมาที่ภาพนะครับแล้วก็จะมีมุมขวานะครับมันจะเขียนว่าโหมดสีนะครับตัวนี้นะฮะก็คือถ้าโรงงานเขาจะให้มาเป็นการนำเสนองานนะครับแต่ผมแนะนำให้ปรับไปที่ไดนามิกนะครับเพราะว่าโหมดไดนามิกก็คือมันจะให้แสงที่มันสว่างแล้วก็สีสันเนี่ยมันสดใสกว่าโหมดอื่นนะครับส่วนความสว่างนะครับอันนี้ก็เลือกปรับได้นะครับความสว่างความเข้มสีความอิ่มตัวของสีนะครับสีอ่อนความคมชัดนะครับประมาณนี้ก็เลือกปรับได้เลยนะครับแต่ผมแนะนำนะครับเรื่องความสว่างผมไม่แนะนำให้ปรับเยอะนะครับแนะนำปรับประมาณสักไม่เกินสัก55หรือประมาณนี้ความคมชัดสีก็ประมาณนี้นะครับก็คือถ้าเราปรับเยอะเนี่ยก็คือมันจะทำให้สีสันเนี่ยมันเพี้ยนนะครับก็คือรายละเอียดภาพมันจะหายไปนะฮะการปรับตั้งค่าอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับก็คืออย่างตัวสัญญาณนะครับเรื่องอัตราส่วนภาพตัวนี้ก็ไม่ต้องปรับตัวนี้ผมแนะนำให้ปรับเป็นอัตโนมัตินะครับเพราะว่าบางทีไฟล์ต้นทางเรามาเป็น 1.9 มันก็จะฉายเป็น 1.9 ใช่ไหมครับไฟล์มา 2.35 ต่อ1มันก็ฉายออกที่ 2.35 แต่ถ้าเราไปฟิกเป็น 4:3 เนี่ยอย่างสมมติ4:3ประมาณนี้เห็นไหมครับภาพมันจะถูกตัดออกไปนะครับไฟล์มาที่ 1.9 แต่มันถูกตัดออกไปเหลือเป็น 4:3นะฮะมันก็ไม่เต็มจอตัวตาส่วนนี้ผมแนะนำให้ปรับเป็นอัตโนมัตินะครับฟังก์ชันอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับก็จะมีการปรับโหมดความสว่างภาพนะครับเลื่อนลงมาที่Echo นะครับตัวนี้นะครับกด Enter เข้าไปนะครับการใช้พลังงานนะครับก็คือมันจะมีอยู่2ตัวให้เลือกนะครับตัวนี้ผมปรับเป็นโหมดปกตินะครับโหมดปกติคือความสว่าง 100% นะฮะ 100% ก็คืออยู่ที่ 3,600 ซีลูมินถ้าเราเปิดเป็นโหมด Echo นะครับความสว่างมันก็จะลดลงนะครับความสว่างก็ลดลงประมาณสัก 30% นะฮะความร้อนก็จะลดลงนะครับตัวพัดลมก็จะเงียบนะครับอายุการใช้งานหลอดก็จะนานขึ้นนะฮะอย่างโหมดปกติเนี่ยในสเปคมันบอกว่าประมาณสัก 5,000 ชั่วโมงใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นโหมดอีโคอายุหลอดก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 10,000 ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานนะครับถ้าทำงานแสงรบกวนไม่เยอะก็ใช้เป็นโหมดอีโคก็ได้นะครับแต่ถ้าทำงานที่มีแสงรบกวนเยอะๆนะครับเราก็เปิดเป็นหมดปกติได้เลยนะครับความสว่าง 100% นะครับอยู่ที่ 3,600 ซีลูมินการเช็คอายุหลอดนะครับก็ไปที่เมนูนะฮะเลื่อนลงมาที่ข้อมูลนะครับกด Enter เข้าไปนะครับมุมขวาบนนะครับข้อมูลโปรเจคเตอร์กด Enter เข้าไปมันก็จะโชว์ประมาณนี้นะครับอายุหลอดนะครับโหมดปกติกี่ชั่วโมงโหมดEchoกี่ชั่วโมงมันก็จะโชว์ในนี้เลยสีสันก็คือจะประมาณนี้นะครับ F3 3 SD นะครับก็คือเราจะได้เรื่องความสว่างของแสงนะครับที่มันสว่างกว่าโปรเจคเตอร์ที่เป็นแบบ1ชิปนะฮะช่วงสีกว้างนะครับมันก็จะทำให้สีสันเนี่ยสดใสสมจริงนะครับประมาณนี้นะฮะโปรเจคเตอร์มีลำโพงในตัวนะครับตัวนี้มีลำโพงในตัวนะครับแต่ถ้าเราต้องการแยกเสียงนะครับก็คือไอ้ตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้มันไม่มีช่องAudio Outนะครับก็คือเราต้องแยกจากไอ้ตัวเครื่องเล่นไปเลยนะครับผมนี่ก็คือเป็น audio in นะครับไม่มี audio out นะครับก็คือเราต้องแยกจากไอ้ตัวเครื่องเล่นนะครับไปชุดเครื่องเสียงเราได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไอ้ตัว projector F3EBX06 นะครับ presentation projector นะครับก็คือเราสามารถใช้งานเป็นงานฉายoutdoorก็ได้นะครับงานที่มีแสงรบกวนนะครับก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่ใช่สมาร์ทนะครับสำหรับเพื่อนๆด้านไหนนะครับติดขัดข้อมูลด้านไหนนะครับก็คอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมมาได้นะครับบางทีผมอาจจะบอกไม่ละเอียดบอกไม่หมดนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันได้เลยนะครับ